สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจแอบถ่ายดาราสาวจากกรณีตำรวจในสังกัดบช.น.ได้ติดตามนางสาวสิรินพัฒน์กองตระการหรือหมิวดารานักแสดงเข้าไปในห้องน้ำในปั๊มน้ำมันริมถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรทำให้ดาราสาวเกิดความตกใจกลัวร้องโวยวายและเขาแจ้งความไว้ยังสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินคาดว่าจะเข้าไปใช้มือถือถ่ายคลิปแต่อีกฝ่ายปฏิเสธไม่ได้ทำอะไรก่อนจะขึ้นรถตำรวจขับออกไปซึ่งภายหลังผู้บังคับบัญชาได้เรียกนายตำรวจรายนี้มาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วให้การปฏิเสธยืนยันไม่ได้กระทำอะไรตามที่ดาราสาวกล่าวอ้างโดยเรื่องอยู่ระหว่างการนำเอาโทรศัพท์ไปตรวจหาหลักฐานที่เป็นคลิปหรือรูปถ่ายดาราสาวเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่21มีนาคมมีรายงานข่าวจากบช.น.แจ้งว่านายตำรวจที่เดินตามหมิวนั้นเป็นตำรวจจราจรสังกัดสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆยศ10ตำรวจโทเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาบก.น.5สอบถามด้วยวาจาตำรวจชั้นประทวนนายนี้ชี้แจงอ้างว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่ใช่ตามที่ตกเป็นข่าวอย่างไรก็ตามบก.น.5และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้ตำรวจนายนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อไม่พบปะใกล้ชิดประชาชนแล้วด้านพันตำรวจเอกชัยพันธ์เพชรสดศิลป์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเปิดเผยว่าตำรวจนายดังกล่าวเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดจริงปฏิบัติหน้าที่ผบ.หมู่งานจราจรแต่ในวันเกิดเหตุมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการชุดควบคุมฝูงชนในพื้นที่บก.น.2จึงนำรถของทางราชการไปใช้ซึ่งหลังทราบเรื่องได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงระดับโรงพักโดยมีรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเป็นประธานให้ดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงภายใน7วันอีกทั้งยังมีคำสั่งให้ตำรวจนายดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ผบ.หมู่งานสอบสวนตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนกระแสข่าวที่ว่า10ตำรวจโทผู้ถูกกล่าวหาคนดังกล่าวเป็นคนขับรถให้ตนนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งนี้หากผลการดำเนินคดีพิสูจน์ได้ว่าตำรวจนายนี้มีความผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยและอาญาตามกฎหมายไม่มีการช่วยเหลือกันแต่อย่างใดแน่นอนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ